สวัสดีค่ะทุกคนและตอนนี้ก็อยู่กันกับช่องของอ้อมกอดชอบรีวิวค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าตอนนี้อ้อมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่บูธของ Honda Big Wing นั่นเองค่ะนี่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูนะคะ Honda Big Wing เนี่ยเขามีรถ Big Bike หลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นแบบสปอร์ตนะคะหรือว่าจะเป็นสปอร์ต Naked เยอะมากจริงๆค่ะและที่สำคัญตอนนี้อ้อมไม่ได้มาคนเดียวนะคะอ้อมมีหนุ่มสุดหล่อด้วยอยู่ไหนเอ่ยหนุ่มสุดหล่อของดิฉันเอ๊ะแนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะครับสวัสดีครับชื่อปอครับนามสกุลบุญครับชื่อเล่นว่าอะไรนะชื่อปอครับปออันนี้แมงปอแล้วกันเดี๋ยวเนาะให้น้องปอของเราเนี่ยแนะนำสักนิดนึงว่าวันนี้น้องปออยากจะแนะนำรถบิ๊กไบค์คันไหนเอ่ยครับตอนนี้ก็เป็น CBR 500R นะครับปี2022คันนี้เลยใช่ไหมครับโอ้โหไปดูกันค่ะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเรามาดูสักนิดนึงเป็นรุ่นของปีไหนคะปี2022ครับปี2022ก็คือปีนี้เลยลายนี้สีนี้ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเขามีดีเทลอะไรบ้างเอ่ยก็จะเปลี่ยนมาจากโชว์ใหม่ก็คือมีตัวโชว์อัพเดาครับแล้วก็ดิสเบรกคู่อ๋ออยู่ตรงไหนคะไหนกล้องแพนนิดนึงอัพเดาครับเป็นโชว์อัพเดาครับโอ้โหแล้วก็ดิสเบรกคู่ดิสเบรกคู่ตอนนี้ก็จะช่วยในเรื่องของระบบเบรกด้วยเนาะครับโอ้โหแล้วบริเวณด้านหน้าหนิมเป็นอะไรยังไงบ้างคะเนี่ยก็มีระบบสลิปคัทครับเข้าคัทง่ายครับผมเวลาที่เราขับขี่ไปบางท่านที่แบบว่าอาจจะไม่ถนัดแต่ว่าตัวนี้เขาทำแบบสลิปคัทเนาะทำให้เวลาเข้าคัทอะไรต่างๆเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทุกคนนะทางน้ำมันเนี่ยจูดให้ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย 1.1 ลิตรครับก็คือสามารถขับขี่ได้ไกลและน้ำมันก็ยังแบบน้ำมันก็ยังเยอะอยู่ล่ะทุกคนโอ้โหถังก็ประมาณ450กิโลโอ้ฮะขับได้เท่าไหร่นะ450กิโลครับโอ้โห400กว่ากิโลต่อ1ถังใช่ไหมคะคุ้มค่ามากนะคะสมมุติว่าใครที่แบบว่าเติมครั้งเดียวก็คือขับได้ไปเลย400กว่ากิโลสุดยอดจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงเบาะนั่งของเขาเนี่ยมีการออกแบบดีไซน์เป็นแบบไหนคะเนี่ยก็นั่งสบายครับนั่งสบายจริงไหมเดี๋ยวขอลองนั่งใส่กระโปรงไม่ถนัดเบาะนั่งของเขานะคะจะมีการดีไซน์เป็นพิเศษเวลาที่เราขับขี่ทั้งใกล้ทางไกลเนี่ยมันก็จะแบบว่าไม่เมื่อยล้าใช่ไหมมันก็จะแบบพอดีพอดีเลยค่ะทุกคนมาดูส่วนท้ายนิดนึงทำไมท่อมันเลทท่อหล่อเท่อย่างนี้คะก็ออกแบบให้เข้ากับดีไซน์รถครับออกแบบทุกอย่างนะคะแบบลงตัวมากๆเข้ากับดีไซน์รถนะคะดังนั้นเนี่ยใครที่บอกว่าสนใจรุ่นนี้เนี่ยราคากระซิบได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่219,000ครับ219,000ครับผมวิ200,000กว่าบาทมีโปรโมชั่นของแจกของแถมอะไรไหมคะก็เดือนนี้จะเป็นปีทะเบียนพรบประกันชั้นหนึ่งครับก็มีคิวบัชเชอร์15,000โอ้โหและถ้าสมมติว่าลูกค้าเนี่ยเห็นนะคะในYouTube เนี่ยอยากจะติดต่อเนี่ยช่องทางไหนได้บ้างคะก็ติดต่อเข้าที่เพจนะครับคนนับบิ๊กบนครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าเพจไปให้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้รถบิ๊กไบค์นอกจากจะมีทรงสปอร์ตแล้วเนี่ยมีทรงแบบไหนอีกบ้างคะก็มีนักเก็ตครับมีทัวริ่งมีเยอะครับเยอะเลยครับเยอะมากเริ่มต้นอยู่ที่500cc ใช่ไหมไปจนถึงกี่ cc คะ1,800ครับป๊าดนะคะดังนั้นทุกคนใครค่ะที่อยากจะลองมาขับขี่รถบิ๊กไบค์นะคะหรือว่าอยากจะมาเป็นครอบครัวกับ Honda Big Wing ก็ติดต่อได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องปอด้วยนะคะที่อุตส่าห์มาแนะนำค่ะดังนั้นสำหรับใครนะคะที่มีรายละเอียดอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้และเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องของอ้อมกอดชอบรีวิวด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะ